้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษได้มีการล่อซื้อค่ะจับกุมพ่อค้าอาวุธสงครามรายใหญ่ในตัวเมืองลพบุรีขนาดนำรถเนี่ยค่ะส่งอาวุธสงครามไปให้กับสายลับตำรวจค่ะที่จังหวัดลพบุรีค่ะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภายใต้การนำของพลตำรวจตีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษพลตำรวจตรีสยามบุญสมผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษและพันตำรวจเอกอำนาจไตรพจน์รองผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวรรภ์รักษาพระองค์904ได้ประชุมร่วมกันค่ะและวางแผนทำการล่อซื้ออาวุธสงครามจากนายธนพัฒน์ทองพาณิชย์อายุ39ปีอาศัยอยู่ที่ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งพฤติการของคนร้ายค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นพ่อค้าที่ขายอาวุธสงครามให้กับผู้ที่สนใจจึงได้ให้สายลับเนี่ยโทรติดต่อกับนายธนพัฒน์เพื่อขอซื้ออาวุธสงครามพร้อมเครื่องกระสุนด้วยทางด้านนายธนพัฒน์พอมีการพูดคุยกับทางสายลับของตำรวจของเราแล้วก็ตอบตกลงที่จะขายอาวุธสงครามพร้อมกับกระสุนปืนให้ค่ะจึงได้มีการนัดหมายเพื่อมอบอาวุธสงครามตรงนี้และเครื่องกระสุนที่บริเวณร้านอาหารท้ายซอยท่าศาลา2ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่อได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราก็เดินทางไปพร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยสายลับนี่แหละค่ะไปยังสถานที่ที่นัดหมายโดยสายลับโทรศัพท์ติดต่อกับทางด้านของนายธนพัฒน์เป็นระยะและทราบว่าผู้ต้องหาคือนายธนพัฒน์จะขับรถยนต์สีบรอนซ์ทองค่ะเป็นรถเก๋งนำอาวุธสงครามพร้อมกับกระสุนปืนมาส่งมอบให้กับสายลับของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่หมายสายลับของเราก็นั่งรออยู่ภายในร้านอาหารแล้วค่ะมีการส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงตัวขอตรวจค้นพบว่าในรถของนายธนพัฒน์ค่ะมีอาวุธปืนขนาดต่างๆพร้อมด้วยกระสุนจำนวนมากเลยค่ะส่วนตัวผู้ต้องหาเองให้การยอมรับสารภาพว่าอาวุธปืนและกระสุนทั้งหมดเป็นของตนเองจริงๆและกำลังนำมาส่งให้กับลูกค้าแต่ว่าถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจค้นและจับกุมเสียก่อนค่ะจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมก็ได้คุมตัวนายธนพัฒน์หรือว่าผู้ต้องหานี่แหละค่ะพร้อมกับของกลางทั้งหมดที่ยึดได้ไปตรวจสอบพร้อมกับสอบปากคำและบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจทางหลวงลพบุรีก่อนที่จะนำตัวนายธนพัฒน์หรือว่าผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่แหละค่ะทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับกุมนะคุณเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะหลงอยู่ในวังวนทั้งของการค้าอาวุธเองหรือว่ายาเสพติดก็อยากให้กลับตัวกลับใจตอนนี้ยังทันนะคะ